วันนี้นะครับเราจะมาสอนการติดตั้งนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับสำหรับระบายความร้อนนะครับจากฝ้าเพดานนะครับซึ่งปกติเรามีฉนวนอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าในบ้านของผมนะครับความร้อนเนี่ยมันยังลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฝ้าเนี่ยความร้อนมันก็จะอบอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้พัดลมตัวนี้นะครับทำการดูดอากาศนะครับดูดด้านนี้นะครับความร้อนจะเข้ามาด้านนี้นะครับจากบนฝ้าจากหลังคาเนี่ยก็จะออกความร้อนก็จะออกมานะครับซึ่งเราจะติดตั้งอยู่ชายนอกอาคารเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับสำหรับพัดลมดูดอากาศตัวนี้นะครับใช้ยี่ห้ออัตลิ W25M2 อันนี้เราเล็บ N นะครับขนาด10นิ้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการถอดนะครับเอาตัวพัดลมออกมาจากกล่องนะครับอันนี้เป็นช่างดุลนะครับเป็นทีมงานผมเองนะครับตอนนี้กำลังแกะออกมานะครับมีกี่ส่วนบ้างอ่ะดุลมี3ส่วนมีวงกบแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็ปากครอบหลังอันนี้คือวงกบอันนี้วงกบใช่ไหมตัวนี้คือปากครอบหลังจะปิดตัวแล้วก็อันนี้ตัวเครื่องก็คือเราต้องประกอบให้เสร็จก่อนนะใช่ครับใช่ครับแค่ทำโครงให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยประกอบประกอบเสร็จแล้วก็แค่ไปแขวนติดอันนี้คือว่าต้องทำโครงวงกบก่อนต้องวัดโครงวงกบใส่เหล็กสไลด์ดีให้ดีแต่การแรกอันนี้นะครับก็จะเอาตัววงกบเนี่ยไปดูที่หน้างานนะครับว่าจะแขวนตัววงกบนี้ยังไงก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเหล็กซีลายอยู่เราก็จะทำการแขวนวงกบนะครับกับตัวเหล็กซีลายให้ได้ก่อนจะยึดไอ้ตัววงกบไว้ยังไงเราก็ค่อยประกอบทั้ง3ส่วนค่อยด้วยกันนะครับแล้วก็มาแขวนแล้วก็ทำการต่อไฟฟ้านะครับก็พัดลมนี้ก็สามารถใช้ได้ใช่ครับมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นวงกบเนี่ยเราจะยึดสกรูก็คือว่ามันจะมีช่องเราเปิดนี้ก่อนเปิดนี้ก่อนเราไปยึดก่อนข้างหนึ่งยึดกับซีลายใช่ไหมใช่ครับยึดกับซีลายช่วงนี้ยิงไปเลยช่วงนี้ช่วงรอยต่อแล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็มาประกบอ๋อมันก็จะล็อกแขวนข้างบนใช่ครับล็อกนี้มันจะอยู่แบบนี้ทีนี้แขวนละแบบนี้แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้เราก็มันจะอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้มันก็จะดูดออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ครอบอีกยังมีครอบอีกครอบนี้ครอบหลังนี่ครอบหลังครอบหลังจะเป็นครอบหลังอีกทีนึงครอบหลังอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นได้แค่นี้อันนี้เราดูจากฝ้ามาใช่ไม่มันต้องใส่ใช่อยู่แบบนี้ครับโอเคอันนี้ไว้ดูความร้อนใช่ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้งบนฝ้านะครับที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราก็ต้องทำประกอบแล้วก็เช็คดูให้เรียบร้อยนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวช่างนะครับก็จะขึ้นเอาไปติดข้างบนนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยเราวัดไปแล้วนะครับแล้วก็ทำโครงไปแล้วด้วยตอนนี้นะครับโครงซีลายเนี่ยข้างบนเนี่ยเราวัดไว้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้เหล็กซีลายซึ่งเป็นเหล็กทำฝ้าเนี่ยจะใช้ในการติดซึ่งจะติด3จุดด้วยกันนะครับก็จุดที่ผนัง1จุดนะครับแล้วก็ตัวที่เหล็กอีก2จุดรวมทั้งหมดเป็น3จุดนะครับเพื่อทำการแขวนตัวพัดลมดูดอากาศอันนี้นะครับเราก็1จุดนะครับที่ผนังเวลาแขวนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับอ๋อติดกับผนังตัวนึงนะใช่ครับYeah.
อันนี้ก็จะระบายความร้อนออกมาใช่ครับน่ะเนี่ยร้อนร้อนมั้ยร้อนมั้ยไอร้อนไอร้อนออกมาเนี่ยถ้าเราปิดตรงนี้หมดใช่มั้ยวะนะเดี๋ยวไอร้อนแดง3นี้ผมสั่งมาก็เอาไว้ปิดขอบอันนี้ติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ทำต่อสายไฟแล้วก็ทำสวิตช์เปิดปิด